คุณทิพานันท์สิริชนะนะคะผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรครวมไทยสร้างชาติออกมาตอบโต้คุณเศรษฐาทันทีค่ะที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เคยเดินหน้าหาตลาดใหม่คุณทิพานันท์บอกว่าเป็นการบิดเบือนซ้ำซากถือเป็นการดูถูกสติปัญญาของประชาชนที่ทุกวันนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารย้อนกลับได้ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนพบความจริงว่าพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำที่มาก่อนการทำแล้วทำอยู่และทำต่อแต่เมื่อนายเศรษฐาเป็นแผ่นเสียงตกร่องตนเองก็ขอย้อนข่าวเก่าเมื่อปี2560ให้นายเศรษฐาที่อัปเดตข้อมูลและอ่านอีกครั้งว่าพลเอกประยุทธ์ได้ริเริ่มการเปิดตลาดกับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่มาตั้งแต่ปี2560โดยนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของไทยเข้าร่วมประชุมระหว่างผู้นำกลุ่มประเทศBRICSกับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาในช่วงการประชุมBRICSซัมมิตครั้งที่9ที่เมืองเซียเหมินที่ประเทศจีนซึ่งในกลุ่มประเทศสมาชิกBRICSประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียและแอฟริกาใต้และก็ยังมี4ประเทศที่เข้าร่วมได้แก่อียิปต์เม็กซิโกทาจิกิสถานและกินีในครั้งนั้นพลเอกประยุทธ์ได้พบปะหารือทวิภาคีกับผู้นำประเทศต่างๆได้แก่นายสีจิ้นผิงของจีนนายวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนายเอมอร์มาลีเราะมานของทาจิกิสถานได้พบปะสนทนากันกับนายเรนทอนโมทีนายกของอินเดียนายมิเชลเตเมประธานเทศบดีของบราซิลนายเอนริเก้เปญญานิเอโตประธานเทศบดีของเม็กซิโกนายอัลฟากงเดประธานเทศบดีกินีนายอับดุลฟัตตาอาซีซีประธานเทศบดีของอียิปต์แล้วก็นายเจคอบซูมาประธานเทศบดีแอฟริกาใต้เพื่อได้หารือถึงแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยบอกว่าผู้นำที่มียุทธศาสตร์การบริหารสามารถที่จะเปิดตลาดใหม่ๆและเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถให้กับประเทศในหลายมิติเช่นในการประชุมเอเปคที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ใช้โอกาสนี้ในการช่วยหาเสียงสนับสนุนให้กับประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Specialized Expo 2028เพื่อส่งเสริมให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกและมีการประเมินว่างานนี้จะมีผู้เข้าชมร่วมงาน 4.9 ล้านคนเพิ่มเม็ดเงิน 49,000 ล้านเพิ่มมูลค่า GDP 39,000 ล้านคุณทิพานันท์บอกว่าผลงานพลเอกประยุทธ์เป็นที่จารึกเป็นประวัติศาสตร์ในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติคือการฟื้นความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบียในรอบกว่า3ทศวรรษที่นอกจากด้านการค้าแล้วไทยยังได้ประโยชน์ในมิติอื่นๆจากซาอุและกลุ่มประเทศในโอเปกซึ่งเป็นตลาดการค้าที่ใหญ่ของโลกและมีกำลังซื้อสูงเพิ่มโอกาสด้านการส่งออกอาหารฮาลาลจากไทยรวมถึงการเจรจา FTA ไทยยุโรปกำลังเดินหน้าไปด้วยดีด้วยหลักการให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะเรื่องเกษตรกรรมแล้วก็ยังมีการเจรจาระหว่างชาติสมาชิกเอเปคและ OECD ในการขอกรีนเลนส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสินค้าจากประเทศไทยในขณะที่พรรครวมไทยสร้างชาติเองก็มีนโยบายที่จะช่วยต่อยอดสร้างรายได้สร้างอาชีพที่วัดผลได้ในระดับฐานรากเดินหน้าโมเดล BCG เพิ่มโอกาสให้กับประชาชนเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างรายได้กับประเทศ4ล้านล้านบาทค่ะ